วคิดของคนรวยที่ควรเอามาเป็นแบบอย่างนะคะการที่เราอยากจะมีชีวิตที่ร่ำรวยขึ้นเราจะต้องมีแนวคิดของคนรวยเอามาเป็นแบบอย่างและทำตามเขานะคะ1ก็คือการที่เราพูดและคิดถึงเงินแต่เรื่องที่ดีนะคะพูดในทางที่ดีนะคะถ้าหากว่าเราคิดและพูดถึงเงินในเรื่องที่ไม่ดีเราก็จะไม่มีทางมีเงินได้นะคะ2ก็คือการที่เรามีช่องทางของเงินไหลเข้ากระเป๋าไม่ต่ำกว่า2ทางนะคะเพราะว่าการที่เรามีรายได้ทางเดียวหรือว่ามีช่องทางการเข้าของเงินเพียง1กระเป๋ามันอาจจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายได้นะคะรายรับอาจจะไปน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องใช้จ่ายในทุกๆวันนะคะ3คอยตอกย้ำกับตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าโลกใบนี้มีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมายอย่าหยุดอยู่กับที่นะคะอย่าคิดว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันก็คงจะมีอยู่แค่นี้นะคะเราจะต้องเรียนรู้และหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะ4หาแนวคิดและวิธีการสนับสนุนความเชื่อของตัวของเราเองนะคะ5คิดถึงแต่ความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลานะคะค่ะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าอยากจะร่ำรวยขึ้นนะคะคุณจะต้องใช้แนวคิดทั้ง5นี้นะคะหากว่ายังใช้วิธีคิดหรือว่าแนวคิดแบบเดิมๆหรือว่าที่คุณเคยใช้อยู่ทุกวันนะคะคุณก็จะไม่มีทางเป็นคนร่ำรวยขึ้นมาได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ